โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสเปนกล่าวกับหนังสือพิมพ์เอลปาริสว่าเรือเมิร์กเดนเวอร์ซึ่งออกเดินทางจากนครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวันที่31ตุลาคมและเรือเมิร์กเซเลต้าซึ่งออกเดินทางในวันที่4พฤศจิกายนจะไม่แวะที่สเปนเรื่องนี้เกิดขึ้นในขณะที่สมาชิกรัฐสภาสเปนเอนริเกซานติอาโกได้ขอให้อัยการสูงสุดดำเนินการเนื่องจากวันที่9และ14ของเดือนนี้เรือบรรทุกสินค้า2ลำจากสหรัฐกำลังจะเดินทางไปยังอิสราเอลโดยจะผ่านท่าเรืออัลเกซิรัสโดยเขาเตือนว่าการที่พวกเขาจอดพักเรือในสเปนถือเป็นการละเมิดกฎหมายของประเทศในเดือนพฤษภาคมสเปนตัดสินใจออกคำสั่งห้ามเรือบรรทุกอาวุธส่งไปยังอิสราเอลจอดที่ท่าเรือเนื่องจากประเทศแห่งนี้ไม่ต้องการมีส่วนสนับสนุนสงครามอย่างไรก็ตามการสืบสวนโดยองค์กรพัฒนาเอกชน2แห่งคือ Progressive International และ Palestine Youth Movement เมื่อต้นสัปดาห์นี้พบว่าเรือบรรทุกสินค้าของสหรัฐที่บรรทุกอาวุธไปอิสราเอลได้จอดแวะที่ท่าเรือทางตอนใต้ของเมืองอัลเจซิราสในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนระหว่างการเดินทางอย่างน้อย25เที่ยวตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกันยายนปีนี้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายงานดังกล่าวโดยบอกกับนักข่าวว่าเรากำลังศึกษาข้อมูลกับกระทรวงต่างๆที่รับผิดชอบในการควบคุมและการนำเข้าสินค้าสู่ดินแดนของประเทศเพื่อชี้แจงสิ่งที่เกิดขึ้นและหากข้อมูลดังกล่าวได้รับการยืนยันจะมีการดำเนินมาตรการที่จำเป็นทั้งหมดทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศได้ยื่นอุทธรณ์มาหลายครั้งให้มีการควบคุมที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามต่อการตัดสินใจในเรื่องดังกล่าวอย่างเคร่งครัดไอรีนมอนเตโรสมาชิกรัฐสภายุโรปกล่าวว่าเราสามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าสเปนกำลังละเมิดกฎหมายและว่าแม้จุดหมายปลายทางอย่างเป็นทางการของอุปกรณ์ทางทหารที่จะไม่ใช่อิสราเอลแต่หากมีสิ่งบ่งชี้ว่าอุปกรณ์ดังกล่าวอาจไปถึงอิสราเอลและถูกใช้ในลักษณะที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนรัฐบาลสเปนก็ควรห้ามการขนส่งอาวุธเหล่านั้นเช่นกันทั้งนี้สเปนเป็นหนึ่งในหลายประเทศรวมถึงนอร์เวย์ไอร์แลนด์และสโลเวเนียที่ยอมรับสถานะรัฐปาเลสไตน์เมื่อปลายเดือนพฤษภาคมนอกจากนี้สเปนยังเป็นรัฐยุโรปแห่งแรกที่สนับสนุนคดีที่กล่าวหาว่าอิสราเอลก่อการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือ ICJ โดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสเปนได้ยกเลิกสัญญาการซื้อกระสุนให้กับตำรวจหน่วยซีวิลการ์ดจากบริษัทอิสราเอลซึ่งถือเป็นการขยายคำมั่นสัญญาอย่างครอบคลุมของสเปนที่จะไม่ขายอาวุธให้กับอิสราเอลและล่าสุดทางการโมร็อกโกอนุญาตให้เรือเมิร์กเดนเวอร์ได้จอดเทียบท่าที่ท่าเรือแทนเจียหลังจากสเปนปฏิเสธโดยอ้างว่าเรือลำนี้บรรทุกอุปกรณ์ทางทหารเสบียงอาวุธไปยังอิสราเอลขณะเดียวกันกลุ่มฮามาสก็ได้ออกแถลงการขานรับรัฐบาลสเปนซึ่งมีคำสั่งปฏิเสธเรือสินค้า2ลำเข้าเทียบท่าเนื่องจากต้องสงสัยว่าทำการขนส่งอาวุธไปยังอิสราเอลแถลงการระบุว่าคำสั่งดังกล่าวสอดคล้องกับจุดยืนที่น่ายกย่องของสเปนในการคัดค้านกลุ่มซายอนิสต์ที่ใช้ความรุนแรงในฉนวนกาซาและเพื่อป้องกันการจะส่งอาวุธเพื่อฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวปาเลสไตน์มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ